หนึ่งเหตุผลที่ใครๆก็ลดความอ้วนได้เพราะว่าการลดความอ้วนมันเป็นทักษะทักษะก็หมายความว่าคุณฝึกได้คุณลองทําได้แล้วคุณเก่งขึ้นได้ฝึกได้ก็หมายความว่าคุณน่ะเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ก็หมายความว่าใครๆก็ลดความอ้วนได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนไม่มีเทคนิคการลดความอ้วนสอดแทรกอยู่ในการเรียน สาขาต่างๆถ้าคุณไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพกคละศึกษาหรือว่ากายภาพบําบัดหรือว่าคุณเรียนเกี่ยวกับสายเกี่ยวกับการแพทย์ดังนั้นถ้าคุณอยากจะเรียนรู้วิธีการรดความอ้วนเดี๋ยวนี้พี่ Google ช่วยได้คุณเสิร์ช Google เลยครับถ้าคุณอยากจะออกกบบาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคุณอยากจะมีกล้ามสวยไปพร้อมกับผอมลงผมแนะนําคุณเสิร์ชคําว่าฟิตจังชันถ้าคุณอยากทําเทคนิค IF หรือ Intermittent f a s t i n g ผมแนะนําคุณเสิร์ช Google คําว่า บี o ยูริมิตถ้าคุณต้องการนะครับใช้วิธีที่เรียกว่าฟู้ดคอมบิเนชันให้คุณเซิร์ชคำว่าโยคะบายบุตรแต่ถ้าคุณนะอยากเรียนเทคนิคนั่งเฉยๆก็พผอมได้ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาเองโดยการคุมอาหารมื้อเช้าอย่างราชามื้อเย็นทานโปรตีนกับผักออกกำลังกายเพียงวันละ5-15นาทีแล้วผอมลงผมเองลดความอ้วนจาก85 G, หลรือ6กกใช้เวลา2ปีแฟนผมจาก 97เหลือ59กิโลแฟนขับหลายคนลดความอ้วนปีหนึ่งประมาณ50-70กิโลสบายๆด้วยเทคนิคเดียวกับที่ผมทำถ้าคุณสนใจคุณก็เปิดเลยครับใน YouTube c h anel n ที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้บายหมอทีมแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาดูทั้ง200คลิปนั้นผมแนะนำคุณลงเรียน เทคนิคลดความอ้วนที่คน99%ไม่รู้ครับจะช่วยย่นระยะเวลาจาก200คลิปเหลือแค่20คลิปครับแล้วคุณจะเรียนรู้เทคนิคการลดความอ้วนง่ายๆสบายๆชิลๆแบบที่ผมและเด e g แกงของเราทำครับผมนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพดีอยากให้คนไทยไม่มีพุงอยากให้คนใดไม่มีโรคประจำตัวหรือ NCD ใดๆครับแต่เราต้องเริ่มต้นจากการลดความอ้วนหรือลดพุงคุณก่อนครับอย่าลืมนะครับหเหตุผลที่ใครๆลดความอ้วนได้เพราะว่า การลดความอ้วนมันเป็นทักษะครับแล้วทักษะเรียนรู้ได้ครับคุณลองเรียนรู้ดูครับพี่ Google ช่วยได้ครับผมหมอทีมครับเจ้าของเพจนั่งเฉยๆก็พ้อมได้บายหมอทีมสวัสดีครับรักทุกคนนะครับอยากให้คนไทยลดความอ้วนและสุขภาพดีครับ